ห่อหมกใบเลี้ยงกะปินะคะนี่ค่ะยกเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเคียจะห่อหมกใบเหลียงค่ะนี่มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะมีกะทิใบเหลียงปิไข่ไก่พริกแกงค่ะหมูบดนะคะมาทำกันเลยนะคะไปค่ะกะทิครึ่งลิตรกะปิ1ช้อนกาแฟค่ะละลายน้ำนะคะกะปิเคียร์ทำเองไก่2ฟองค่ะพริกแกง1ขีดผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟหมูบด1ขีดพริกชี้ฟ้าแดงเขียวแดง20เม็ดใส่ลงไปเลยแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ใส่ใบเหลียงลงไปค่ะใบเหลียงเป็นใบนะคะเราก็หั่นก่อนเพราะว่าใบเขาใหญ่เคล้าเสร็จแล้วก็เอาลงซึ้งนึ่งนะคะลงซึ้งนึ่งเลยค่ะอุ๊ยร้อนมาค่ะชิมเลยนี่ดูสิคะไม่ใช่เนื้อสุกดีมากเลยนี่ชิมให้ดูเลยร้อนอร่อยมากต้องไปทำกินกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย